ครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ไชน่า RL นะครับขณะนี้พา FC แฟนคลับทุกคนนะครับไชน่า RL พามาที่นะขนำคอฟฟี่นะถนนในอำเภอเมืองนครพัทลุงนะครับพัทลุงแล้วก็เป็นถนนเขาเรียกอะไรมโนรานะครับอ๋อโอเคเขาเข้าไปดูนะเป็นไงบ้างอ๋อแล้วแต่นี่นะฮะบรรยากาศขนมกาแฟนะฮะเป็นขนมกาแฟหลังกาแฟต่างๆพอจะมีนะควรน็อกเต้นก็มีนะบรรยากาศที่นี่แล้วแต่ทิศทางนะนี่นะฮะเป็นเขตอะไรสักอย่างนี่ไอ้เรื่อยมามีเจ๊อ่ะเริ่มพังนะดีวันนี้ก็บาร์เอฟซีมาดูร้านนะชิวๆแถวพัทลุงนะครับนี่เป็นร้านอาหารนะครับเราสามารถสั่งได้เลยนะ FC ทุกคนนี่ครับมีอาหารเยอะแยะเลยนะก็สามารถโอ้โหผมก็เพิ่งมาแล้วผมก็มึนๆกับทางเดินแต่ว่าทำบรรยากาศดีมากนะฮะนี่ที่นี่พัทลุงนะครับนี่ก็สามารถมาทานอาหารที่นะสามารถเดินไปด้านหลังได้เลยนะฮะไปทะลุฝั่งนู้นนะฮะเอาละเราจะเดินทางต่อไปนะนี่สวยงามนะครับ FC ทุกคนก็สามารถนอนที่นี่ก็ได้แล้วหรือว่าจัดงานเลี้ยงที่ได้หมดเลยนะฮะสำขาสำหรับผู้หญิงผู้ชายนะครับนี่มาดูบริเวณทุ่งนาเนี่ยที่นี่ปัทลุงนะครับโอเคเป็นทางเดินนะก็สามารถสั่งอาหารอีสานส้มตำต่างๆได้นะฮะเนี่ยขนมที่นี่ปัทลุงนะก็เราสั่งก็มีสินค้าโอท็อปด้วยนะฮะนี่นั่งชิวๆกับบริเวณนี้นะฮะนี่นะฮะเราถือว่าโอเคนี่วันนี้ไป FC แล้วทุกคนแฟนคลับมาดูเราต้องเที่ยวบริเวณนะที่สงที่อำเภอเมืองพัทลุงนะถนนมโนรานะขนำนี่ฮะขนำคอฟฟี่นะตำนานเลยนะเขาออกทะลุทำดีนะครับสามารถนั่งแล้วก็ชิวๆถ่ายรูปด้านหลังได้ครับด้านหลังได้เลยนะสุขามีพร้อมก็ยังมีลักษณะนี่ฮะสถานที่ท่องเที่ยวนะมีขนำนะสามารถไปที่นะเขาออกทะลุนะประมาณ 5.4 กิโลนะแล้วก็วังเมืองพัทลุงช้างสามนะนาโปแกนะ ก็ที่นี่ก็มีสัญญาณ AS พร้อมแล้วนะครับ FC สามารถถ่ายรูปมุมนี้สวยงามจริงก็จะมีบันไดไม้นะสนุกสนานเฮฮานะก็จะมีซุ้มนะเนี่ยซุ้มวาซาบิโปอัดต่างๆครับสามารถสั่งแล้วก็นั่งบริเวณนี้นะชิวๆกับอัดสะดุกหรือสายลมพัดล้อฟ้าสีทองก็ฟังไปได้มีฮะนี่บาร์บีคิวพร้อมเลยนะบรรยากาศที่นี่นะยามสุขยามแล้วก็มีสามารถฟังเพลงสดได้นะเนี่ยจากพี่เขาในวงนะรีบพวงรว
เราก็เดินไปนะเดินไปด้วยนะครับแล้วก็จัดไปด้วยนะครับบรรยากาศที่นี่ครับโหสดๆนะกับชีวิตนี่ฮะมีหัวพร้อมเลยแล้วยกขึ้นมาสูงนะเราก็ไม่ดูก็จะมีซุ้มนะนี่สำหรับคนที่ชอบดื่มนะฮะก็ไม่ดื่มก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็สามารถที่จะสั่งได้นี่ครับนั่งดูฟังเพลงได้เลยครับบรรยากาศชิลๆฟังรู้นะครับนี่นี่ฮะตำพัทลุงเราจะสั่งอะไรมีหมดนะฮะเอฟซีเราก็สามารถถ่ายรูปนะนี่โครงการใหม่นะโครงการคงจะเป็นโครงการใหม่นะเอฟซีก็อย่าลืมช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อมาให้ได้นะพี่นะขนาดพัทลุงนะฝั่งมันจะเป็นการเดินแบบไม้ไผ่ตกไปที่ฝั่งนู้นก็จะมีโอ้โหดูวิวสวยงามจะมีแดดส่งออกมานี่นี่นะครับอย่าลืมครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อแล้วเป็นกำลังใจนะฟังเพลงสดๆจากพี่เขานะฮะโอ้โหได้กินส้มตำนะหิวเลยนะเอฟซีทุกคนนะวานไทดำนาน้องเพียงคู่หลังไหลคดคู่ไม่เคยบ่นก็โอเคนะฮะฟังไปด้วยนะแล้วก็บรรยากาศชิลๆแล้วไม่ลืมมันอยู่ที่การดีไซน์นะครับแล้วก็นี่ฮะอยากให้ทุกคนมานะบริเวณที่นะจังหวัดพัทลุงนะจะมีสถานท่องเที่ยวนะครับจากธรรมชาติสไตล์นี้เยอะแยะเลยนะนี่ครับผมเดินมาเมื่อกี้เป็นสะพานไม้นะเดินขึ้นไปอีกนะก็อย่าลืมนะฮะช่วยแชร์ด้วยนะฮะกิจกรรมดีๆนะครับท่านชมอยู่ใกล้บ้านก็สามารถที่จะมาสนับสนุนนะครับหรือว่ามาท่องเที่ยวเรามากินอาหารเราหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาได้เลยนะขนมนะฮะขนมกาแฟมีอะไรเด่นบ้างครับที่นี่พี่นี่โหเม็ดมะม่วงหิมะพานต์อันนี้ของฝากด้วยนะครับ FCนี่ฮะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับนี่8โมงถึง4ทุ่มครับโอ้โห4ทุ่มนะครับแล้วไปดูในนั้นถึงว่ามันเมื่อกี้ประมาณสัก1ทุ่มครึ่งหรือเปล่าเนี่ยผมก็เลยรีบๆมาแล้วกันเมื่อกี้มาจากนาโปแกเลยบอกครับเองก็โพสต์กันก็เลยอยากมาที่นี่ด้วยนะฮะมันมะม่วงนี่นะโอ้โหสดๆนะครับจากที่นี่เลยครับทำสดๆเลยแล้วก็จะเป็นพวกมันปูนี่ฮะมันปูนะนี่เรามาที่นี่ก็ครบคันนะกับต้องการอะไรนะก็สามารถที่สั่งได้ในของบ้านๆนะครับเราว่านะของนะที่จะสัมผัสอะไรก็มาได้เลยขนมนมเนยก็มีนะสินค้าโอท็อปต่างๆขอบคุณมากครับพี่เราก็เดินเข้าไปต่อนะฮะเนี่ยสินค้าโอท็อปนะฮะจะมีเยอะแยะเลยนะอันนี้จะเป็นของฝากอันนี้ของฝากนะเป็นพวกสัตว์จูดครับอ๋อสัตว์จูดนะฮะจะมีหลายแบบหลายลายนะนะครับครับทำจากชุมชนหมดเลยนะฮะเข้าไปดูด้านในได้เลยครับนี่นะฮะราคาย่อมเยาครับที่นี่นี่นะฮะโอ้โหก็สามารถที่จะมาที่นี่ได้เลยนะคุณน้องกาแฟจะเห็นว่าบรรยากาศผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับเยอะแยะนะฮะไม่ว่าเป็นขนมนมเนยนะครับของฝากต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์จูดนะฮะบ้านเราเองนะฮะนี่มีการโหลายสวยเจ๋งนะฮะเจ๋งมากทำมีการดีไซน์เอาตุ๊กตานะมาประดับไว้นะฮะแล้วก็ถือว่าถ้าจะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบเพ้นครับอ๋อแบบเน้นแบบเพ้นลายแบบเพ้นลายนี่ฮะอ๋อเพ้นไปเลยนะฮะพี่ใช่ครับอย่างดีแล้วก็เป็นแฮนด์เมดไปด้วยนะแฮนด์เมดเลยครับมาแฮนด์เมดเลยเอาพูดหน่อยแล้วให้ติดตามแล้วมาที่ร้านนี้นะก็ติดตามได้นะครับร้านก็อยู่ที่ไหนครับวันนี้อยู่ขนมกาแฟเลยครับก็จะเป็นซุปก็อยู่ถนนบายพาสเลยครับอำเภอเมืองครับจะอยู่ถนนมโนราถนนมโนราครับบางคนก็เรียกถนนมโนราบางคนก็เรียกถนนบายพาส